ควายเรือนไปพอถึงปุ๊บเป้าหมายอยู่เฮ้ยแพนุ่งด้วยไปสืบมาแล้วเราแบบก็เริ่มเลยทำไงที่ให้คนสนใจแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวพายเรือแล้วบอกชุบชุบชุบมาในหนังอ่ะเออเดี๋ยวจะร้องเพลงบ้านน้องอยู่ฝั่งขนนบ้านพี่อยู่ฝั่งคณีจ้ะสักพักนึงได้ยินเสียงร้องไห้เลยแล้วก็กำลังร้องเพลงอยู่ได้ยินเสียงคุณตาเขาตีเปี้ยเปี้ยเปี้ยทำไมทำอย่างนี้เขาวิ่งหนีร้องไห้แล้วเฮ้ยมีความรู้สึกว่าการแสดงความรักกลายเป็นโทษไปเฮ้ยป่ะเดินทางกลับใช้คำพูดโอ้โหใช่เรือกลับได้เรือกลับอันนี้ทางนั้นเขาก็แบบคล้ายๆโยนกระมงกระมังคล้ายๆกับโมโหอะไรเงี้ยเรือมันก็โค้งข้างโค้งข้างเรือก็พลิกล่มเลยล่มโค้งวิตายเพราะพายเรือไปจีบสาวเป็นความรักของซุปตาคนไหนเอต๊อกเอต๊อกเอ้ยมีมีไอ้มีมีตอนนั้นมันเกิดจากปมด้อยครับผมเพราะว่าผมถูกซ้ำชั้นฮะตอนเพราะว่าบ้านผมมีกฎคือเกรดเฉลี่ยต้อง3ครับแต่ผมได้ 2.6 ครับย่าผมก็เลยเอาผมซ้ำชั้นจนมาโดนซ้ำชั้นตอนป.3หายก็เลยขอย้ายโรงเรียนครับพอย้ายโรงเรียนเราเริ่มแข็งแรงอ่ะเราเริ่มโตขึ้นมาหน่อยแข็งแรงแล้วป.3ก็แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วแล้วผมไปเห็นผู้หญิงคนนึงเค้าอยู่ในห้องเดียวกับเราเขาโตไวผมก็เลยเฮ้ยคนนี้แหละไปยิงว่ะก็สืบดูเขาอยู่ในน้ำมาเขาว่าไงเขาอยู่บนแพบ้านเขาอยู่อยู่บนแพก็นัดเพื่อนไปเลย 6-7 คนไอ้แวนไอ้บุ้งไอ้จางอะไรพวกเนี้ยก็ไปกันจำชื่อได้ฮะแม่นเพราะว่าผมเกือบตายเพราะมันก็ไปถึงก็ปั่นจักรยานบีเมกันไปแล้วก็เอาโซ่อันนึงล้อมล็อกจักรยานไว้6 คันก็ไปกัน6แก๊งแฟนฉันนะนะครับผม6คนก็พายเรือนไปพายมี6อันเพราะว่าเรือไม่รู้เรือใครอ่ะเรือชาวบ้านเขาจอดเขาจอดไว้อยู่วิสาสะใช้เลยขโมยนี่แถวนั้นเขาเรียกว่ายืมแป๊บหนึ่งยืมแป๊บหนึ่งก็เอาพายของคันอื่นมาเพราะว่าลำอื่นพายเรือไม่เป็นหรอกแบบซ่าผู้ชายมันก็อย่างนี้เลยแบบต้องข่มเพื่อนเป็นเว้ยว่ายน้ำไปเรือที่ไหนได้ว่ายน้ำไม่เป็นก็ควายเรือไปพอถึงปุ๊บเป้าหมายอยู่เฮ้ยแพนุ่งด้วยไปสืบมาแล้วนั่นไงนั่นไงกำลังเดินกำลังก็เก็บผ้าอยู่เขาก็จะมีผ้าเก็บผ้าที่บ้านเขาเป็นผ้าผวยแบบคล้ายกับทำเป็นม่านนะบ้านเขามีกระชังปลาเลยโอ้โหสมบูรณ์มากเลยเราแบบก็เริ่มเลยทำไงที่ให้คนสนใจแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวพายเรือแล้วบอกชุบชุบชุบมาในหนังอ่ะเออเดี๋ยวจะร้องเพลงบ้านน้องอยู่ฝั่งขนนบ้านพี่อยู่ฝั่งคณีจ้ะสักพักนึงได้ยินเสียงร้องไห้เลยแล้วก็กำลังร้องเพลงอยู่ได้ยินเสียงคุณตาเขาตีเปี้ยเปี้ยเปี้ยทำไมทำอย่างนี้เขาวิ่งหนีร้องไห้แล้วเฮ้ยมีความรู้สึกว่าการแสดงความรักกลายเป็นโทษไปเฮ้ยป่ะเดินทางกลับใช้คำพูดคำพูดใช่เรือกลับได้เรือกลับอันนี้ทางนั้นเขาก็แบบคล้ายๆโยนกระมงกระมังคล้ายๆกับโมโหอะไรเงี้ยเรือมันก็โค้งข้างโค้งข้างเรือก็พลิกล่มเลยล่มโค้งพอล่มโค้งผมก็ดำน้ำขึ้นมาเลยเจาะเรือเรือมันไม่ล่มดีฮะมันก็เทไปมาสัก 2-3 คนไอ้2คนนั้นมันอยู่ใกล้มันก็ขึ้นได้ก่อนผมขึ้นคนสุดท้ายไอ้แวนตอนนี้เป็นโค้ชทีมชาติแฮนด์บอลฮะครับมันว่ายน้ำไม่เป็นมันกลัวตายฮะผมจะขึ้นมาผมก็ดำน้ำพอขึ้นมาปุ๊บก็ตีปังเราก็จมน้ำปุ๊บ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 ตีมันเอาพายเอาพายตีไม่พายตีตีเพื่ออะไรตีเพื่อไม่ให้เราขึ้นเรือกลัวตายอ๋อมันกลัวเรือมันล่มหลบสัญชาตญาณอยู่ไงใช่ไหมสัญชาตญาณมนุษย์อ่ะมันกลัวตายอ่ะท้ายแล้วผมก็ดึงพายมันมาไอ้ไว้จะบ้าจะตายแล้วมันก็ลืมตัวไอ้เพื่อนกลัวตายอ่ะก็ทอยคุ้ยเอาน้ำไปก็ค่อยๆพายไปทางนั้นเขาโอ้โหสงสารน้องอ่ะคือหมายความว่าเป็นเด็กผู้หญิงและอายุเท่านี้มีผู้ชายมาจีบอะไรอย่างเงี้ยโดนตาตีเลยพายเรือจีบเรามีความรู้สึกบาปหลังจากนั้นไม่จีบเลยยังมีแต่งเพลงให้ดวงกมลด้วยนะวันนี้อ่ะพี่วันนี้เหรอไม่เขาแต่งตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยดวงกมลเจ้าเอ๋ยเจ้าเคยรักต๊อกบ้างไหมอะไรก็ตอนก็ร้องมาแต่งตอนนี้แต่งตอนนู้นเนื้อหาดี